ครับต่อไปเชิญท่านปรินาครับกราบเรียนท่านประธานดิฉันนางสาวปรินาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐขออนุญาตอภิปรายยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อส่งเรื่องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากช่วงนี้นะคะหลายประเทศมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาดิฉันเห็นด้วยกับรัฐบาลที่ตัดสินใจไม่ปิดกั้นนักท่องเที่ยวจีนเนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจอยู่เช่นเดียวกับประเทศแคนาดานะคะก็พบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่แบนนักท่องเที่ยวจีนนะคะการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ดีอยากให้รัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมสถานการณ์ไวรัสโคโรนาและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดในการระวังในการเข้าใจวิธีการป้องกันไวรัสโคโรนานอกจากมาตรการควบคุมสถานการณ์ทั่วไปแล้วก็อยากให้รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะให้มีมาตรการควบคุมสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่เข้มงวดในโรงเรียนขอเสนอแนะข้อเสนอแนะของดิฉันคือการให้ครูประจำชั้นได้สังเกตนักเรียนนะคะถ้ามีไข้ไอจามหรือน้ำมูกไหลก็ควรจะให้นักเรียนหยุดเรียนและไปพบแพทย์ทันทีอีกทั้งผู้ปกครองที่มารับนักเรียนก็ควรมีการทำความสะอาดมือนะคะสวมใส่แมสก่อนที่จะเข้ามารับนักเรียนในโรงเรียนและหากไม่นำแมสมาก็ให้รับนักเรียนหน้าโรงเรียนขอบคุณค่ะครับต่อไปเชิญท่านปรินาครับกราบเรียนท่านประธานดิฉันนางสาวปรินาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐขออนุญาตอภิปรายยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อส่งเรื่องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากช่วงนี้นะคะหลายประเทศมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาดิฉันเห็นด้วยกับรัฐบาลที่ตัดสินใจไม่ปิดกั้นนักท่องเที่ยวจีนเนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจอยู่เช่นเดียวกับประเทศแคนาดานะคะก็พบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่แบนนักท่องเที่ยวจีนนะคะการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ดีอยากให้รัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมสถานการณ์ไวรัสโคโรนาและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดในการระวังในการเข้าใจวิธีการป้องกันไวรัสโคโรนานอกจากมาตรการควบคุมสถานการณ์ทั่วไปแล้วก็อยากให้รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะให้มีมาตรการควบคุมสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่เข้มงวดในโรงเรียนขอเสนอแนะข้อเสนอแนะของดิฉันคือการให้ครูประจำชั้นได้สังเกตนักเรียนนะคะถ้ามีไข้ไอจามหรือน้ำมูกไหลก็ควรจะให้นักเรียนหยุดเรียนและไปพบแพทย์ทันทีอีกทั้งผู้ปกครองที่มารับนักเรียนก็ควรมีการทำความสะอาดมือนะคะสวมใส่แมสก่อนที่จะเข้ามารับนักเรียนในโรงเรียนและหากไม่นำแมสมาก็ให้รับนักเรียนหน้าโรงเรียนขอบคุณค่ะ